สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านน้องเซเมนต้านำเคล็ดลับทอดไข่ดาวยังไงให้ได้ไข่ดาวกลมๆมาฝากทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณนำหอมหัวใหญ่มาหั่นให้ได้ทรงกลมตามตัวอย่างในวิดีโอนะคะเมื่อคุณได้หอมใหญ่เป็นทรงกลมแล้วต่อมาให้คุณตั้งกระทะให้ร้อนและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วให้คุณนำหอมหัวใหญ่ใส่ลงไปในกระทะต่อมาให้คุณตอกไข่ใส่ลงไปในหอมใหญ่และให้คุณทอดไข่ดาวแบบสุกมากสุกน้อยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะเคล็ดลับเพียงง่ายๆแค่นี้คุณก็จะทอดไข่ดาวได้เป็นรูปทรงกลมและดูน่ารับประทานค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ขอให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุขความโชคดีไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ